หนุ่มๆเราก็เก็บหอยกันแล้วครับจับหอยกันก่อนเลยครับรอบแรกจับหอยครับจับหอยก่อนจับปลาลือครับลือโอ้ยหอยเต็มเลยจุ๊บตัวใหญ่ด้วยจุ๊บสาหน้าบ้านลือครับลือเยอะเลยหอยจุ๊บมันเยอะนะหน้าดินสวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้มาเราเรียนสูบสระกันแล้วสระเติมหน้าบ้านโอ้โอ้โอ้เจอเลยเจอเลยโอ้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 ยเจอแล้วเริ่มจับเริ่มเจ็บเริ่มเก็บหอยกันก่อนโอ้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 ยเอากระชังเพิ่มไหมที่บ้านเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีอุ้ยอุ้ยไปแล้ว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 ชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยนี่ครับแต้มแรกหลังจากจับหอยกันอยู่โอ้ยชนตุ่มเริ่มเลยซุปครับซุปข้างข้างหกเซียนนะหกเซียนเจอพี่ช่อนนอนนิ่งนอนนิ่งอันนู้นก็แทงปลาไหลอยู่ปลาไหลปลาไหลอันนั้นเสียนแทงครับเสียนแทงปลาไหลเริ่มครับเริ่มเริ่ม6โมงเป๊ะอุ้ยได้1อุ้ยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยตรงท่อน่ะปลายท่อนั่นวิ่งดีดตุ้มล่มปลายพญานาควิ่งครับวิ่งเอาวิ่งมาวิ่งจับแล้วจับแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งลงไปนู่นเลยวิ่งโอ้ยไวตัวเริ่มเลยนู่นต้องพ่อไวกันไปเมยไวกันไปเมยโอ้ยวิ่งโอ้ยโอ้ยนี่กันนี่กันโอ้นี่สวยงามกำลังไร่ต้อนไร่ต้อนไร่ต้อนมาแล้วมาแล้วครับเก็บขอบเก็บขอบเก็บหอยด้วยเก็บขอบด้วย
เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปเอาไฟก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูก่อนต่อดูกันต่อไกลๆเสียงจับปลาอยู่นี่นี่นี่ตกไปนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่เต็มเลยได้เยอะเลยแก้วเบียร์แก้วเบียร์เดินไม่หลบหนูเกือบเหยียบแก้วเบียร์หนุนหนุนหนุนโดดโดโดดีเกือบเฉียดแก้วนี้นี่เหยียกนี่เกือบโดนล้มเนี่ยระวังติเกือบเลยเกือบโดนติดไปท้ายอ่ะลึงลงสอนยังว่าตัวเล็กไม่มาแล้วปีนี้นั่นแหละว่าปีนู้นปีน้ำท่วมนู้นท้องไงปีที่แล้วคลอดน่าแล้วระวังติตรงนี้นี่นี่นู่นนู่นกระดกได้เลยยังไงของขายของพี่ป่ะสวัสดีค่ะนู่นของข้างล่างนี่รถเกือบเที่ยวเลยเขียวไปมันมืดไปหน่อยเนาะมืดเรื่องแบ๊ดบ้านว่าอะไรต้องปีที่แล้วมันท่วมนานเนาะก็เลยแบบปีนี้เราจะจับยกง่ายเลยกำลังลุ้นจับยกจำนำคืนจะลงก่อนไหมมีพวกบอกว่าเฮ้ยพังเลยได้เลยได้เยอะเลยวีครั้งมันไปจุกจมไอตอนที่น้ำท่วมมันเยอะมากเนาะปีที่ว่าท่วมแค่ตรงเนี้ยเนาะจะปลาดุกลายฮะยัดทั้งตะดองคือหมดอ่ะมองมุจีอ่ะลูกบ่าวซอยผู้จักนี่ๆเอาเรียราโลกเตรนิจีลนาตัวเลี้ยงตรานี่ๆต้องท่อนี่แม่ขังไปนั่งเขาแจมหน้าได้กิ้งเหรอโอ้หน้าได้งูถ้าสูบเช้าก็พอดีเนาะจับบ่ายนี่สูบบ่ายจับมืดเนี่ยได้อะไรกินกินโก้ฮะ
ว้าปักตรงไหนอ่ะปักท้ายรถนี่ห้อยกิ่งนี่จะเห็นป่ะเซียนวังเลยมองชอบแซงกันขับเบาที่ไหนอ่ะเออไวมากตรงนี้ต้องระวังหัวนั้นสว่างลงเดี๋ยวลุมแล้วลุ้นโอ้ยุงชุมยุงกัดหูเรียบร้อยยืนช่องกันอยู่หน้าคนโอ้รถดินระวังเด้อต้องบอกรถ
ื่นผ่องกิ่งไม้เต็มพี่หอยเยอะไหมล่ะเยอะนะกี้เต็มเลยเขาเก็บหมดแล้วเนี่ยตอนเดินเก็บตอนที่ว่าน้ำแห้งอ่ะแต่นี้ก็ยังเยอะอยู่เนี่ยเนาะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเพียบเลยเนี่ยเนี่ยดำๆเนี่ยหอยมาเลยนะเนี่ยเพียบเลยกำลังกินข้างๆยังอยู่เยอะเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมดำๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำดำหอยเนี่ยตรงนั้นนะเห็นไหมในใบตรงนี้ก็มีเนี่ยข้างๆไฟได้ยังรอไฟเสร็จก่อนอะไรแต่รถเคยจะทำต้องสตาร์ทป่ะรถครับยังไม่ติดยังไม่ติดจ้องว่ะตีเสียบอ้อยมือหอยมันใส่ไรจริงจังเงินสเปซสตาร์ทบอกยังไงครับยังไงวิวขาดบ่โอ้รถบรรทุกทำไมลงตรงนี้เยอะจังกลับบ้านนอนเลยเดี๋ยวพวกจะเบี่ยงซ้ายกันวางเลยฮะกินหมกข้อเลยยังโครมคนเลยไม้ป่ะอ๋อไม้ไม่ใช่ดินดีวิ่ง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 นี่ดุกดุกดุกระวังมือยิกยิกรวมป่ะเป็นไรบรรยากาศฮะใครเรียกนายมดนะปลามาเด็ดไหนอยู่ตรงไหนไปดูดิไปช่วยจับว่ะนอน
ในตอเนี่ยน่าจะมีป่ะนี่เนี่ยเนี่ยยิบยิบเนี่ยเนี่ยนี่ในยางนี่แหละหนูมาวิทย์ตั้งแต่ปีท่วมหนูมาวิทย์ตั้งแต่ในท้องปีนั้นเยอะมากเลยปี6แล้ว64นะเยอะมากเดี๋ยวสิครับปลาล็อต120ไอ้เด้อเออใช่ครับเด้อก็ด้วยจ้ะไปต้องไปเนาะปิดกลางปีดิแต่มีรถตู้เกียร์มาไปแรงเกินไงก็เค้าเสียบให้สว่างโล่ก็เขาไปบ้านไงไปบ้านเราไปมันต้องสตาร์ทป่ะแบตมันอ่อนเนาะต้องสตาร์ทรถเกียร์ไม่จ้ะเปิดวัดเองเฮ้ยยังตู้เลยรถมันก็เลยปัดรอยมอบเวียนตะอ้อยเวียนรุนรุนปัดรอยใจโหนั่นเก็บอะไรนะเก็บปลาหรือเก็บหอยอ่ะทำไมติดตลอดนั้นแต่ว่าอันยาวใช้ไม่ได้หมดใช้อันนู้นเลยดีกว่าปั่นอันนู้นเลยเดี๋ยวมาช่วยจับปลาครับเออถ้ามาเช้านี้ได้จับบาทเลยนะเราวางรถระวังรถรถมืดมาไม่มีไฟเออปล่อยให้มันเ
นไปแล้วติดระวังติดจริงไหมพี่ยูรู้นี้ไปเอาหม้อไอ้ไปบ้านหนูไอ้กระบังนั่นเลยอ่ะใหญ่ๆโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นปลามันลอยหลายตัวไงก็เลยว่าถ้าแต่เช้านี่ได้จับแล้วเนาะไม่ปลานะมันตายนะอ๋อมันตายเหรอใส่แสดงว่ามันมาช็อตใส่ไม่รู้ช็อตหรือว่าช็อตเบ็ดไม่รู้เออแล้วมันเบ็ดมันเหยื่อมันขาดมั้งที่นาเลยครับที่นาตัวเองจับยาวจับยาวยันเช้าเลยอ่ะยุงยุงเนี่ยเขาเตรียมเต็นท์มานอนกันแล้วจับทั้งคืนวะไม่รู้เขาเตรียมแล้วมั้งเตรียมนั่งปิ้งย่างกันแล้วอันนี้ปลากินเหล้าแบบพักแล้วเว้ยสบายต้องอยู่ดิสูบแห้งแล้วนะต้องอยู่ยันเช้านี่กับปลาที่สวยทั้งเลยนะใช่ไหนเราไปเทไว้ที่ไหนละเทในถังแล้วเหรอในยุ้งกิมแบงบุญนะไหนไปดูผลงานก่อนเลี้ยนแบงเดินไปดูผลงานเดี๋ยวได้แล้วมั้งเดี๋ยวมาดูดูผลงานดูผลงานเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยจับเดี๋ยวมาจับปลาเดี๋ยวในถังพักไว้ปลาช่อนหัวใหญ่มากกี่หัวเนื้อนช่อนโอ้ยยุงก็เยอะโอ้ยเลื่อนเหยียบแล้วหินดินไอ้ไรปลาหลุดเหรอปลาอะไรไปไหนแล้วไปลงคลองนี่แล้วมั้งครูนี่บ่อนี่ลึกเลยปลาลึกเลยโอ้ยช่อนเอออยากลงจับไปจีลอยไม่มีไฟหัวเนาะไอ้เอาที่บ้านมาเราตื่นเต้นไงอยากมาจับปลาลงนี่ลงไปอีกแล้วลงไปอีกแล้วสำเร็จไหมหลอดไฟเหรอโอเคเดี๋ยวตามแป๊บลงเปล่าลงเปล่าใส่ไฟที่หัวใส่ไฟเลยใส่ไฟเออถ้าไฟนี่มันสว่างเนาะลงได้อยู่ไฟโหลดไม่สว่างไม่ใช่เป็นโหลดใหญ่ๆไอ้นั่นน่ะปลากราบตรงท่อเยอะเลยเนาะ
ตรงท่อมันไปอยู่กันเต็มเลยเนาะตรงที่ดูดน้ำอ่ะเออเนี่ยได้เยอะเลยอ่ะค่อยๆค่อยๆนะเดี๋ยวยิกค่อยๆนะเดี๋ยวยิกยิกเซียนครับเซียนลุงเย้ได้เยอะได้เยอะอยู่ตัวแรกเลยตัวช่อนตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยต้องรอพรุ่งนี้เลยใช่ไหมเช้าเมื่อกี้แกเดินแถวแป๊บนึงมันเลยใช่ที่มันเลื้อยกันเต็มอ่ะเนาะปีนั้นนะจะได้มืดเลยเนาะถ้าบ่ายๆกำลังดีสุดเช้าแต่เช้าบรรยากาศหมอกลงด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยใช่ถ้าสูบแต่เช้าเนาะจับสายๆใช่ไม่งั้นนะถ้าจับมันกันนี้สว่างสว่างมาแล้วมาแล้วผลงานเต็มชังเต็มชังอันนู้นมันจะกระโดดไปกับช้างนี่แหละเดี๋ยวไปดูดิไปดูดิไปมามามาดูผลงานหน่อยดูผลงานผลงานดูผลงานหน่อยก็สวยมันเตาอ่ะฮะไหนไงเราก็โทรถามกับเตาไหนไหนดูผลงานผลงานใครระวังนะกระโดดอ๋อนี่แห้งอยู่จ้างเราเลยน้าเยกนี้โอ้ยมันใหญ่มากนี่นี่ไตรเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหลุด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 โอ้ยดุกดุกระวังดุกนู่นนู่นยิ่งใหญ่ไอ้ตัวนั้นนะเอาไปไหนเนี่ยเอาไปใส่ในรถเดี๋ยวดูก่อนจะเป็นไปโอ้ยไปไปเอ้ยไม่ใช่ลืมคุมผ้าอะไรตัวนั้นนะตัวใหญ่อะตัวเธออันนู้นเออระวังอะมันมีตัวใหญ่อยู่ใหญ่มากเห็นป่ะตัวบะเริ่มมันไม่มีอะไรทับอะเนาะลงถังครับลงอ๋อลงโอ่งเหรอลงโอ่งมังกรลงโอ่งมังกรลาดลีมไปแล้วนี่นี่ไกลไกลฮะบ่จ้าระวังรถระวังรถชายหน่อยเนาะหนูเฮ้ยนั่นหางอะไรหางปลาช่อนเหรอปลาช่อนโหได้ดูโอ้หางปลาช่อนดูดูดูเห็ดที่รูดนะได้หน่อยตัวมาส่งให้หน่อยค่ะโอ้ยดูมองไม่เห็นใส่เดี๋ยวรถเคลื่อนทางหาโอ้ดูดูดูลงไปแล้วอ๋อเราคัดปลาเลยแยกช่อนดุกเนี่ยมันจะตายอ๋อ
ลาโมตัวใหญ่ผลงานดุกสวยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรถมาสองรถเลยเย้นี่ครับเต็มโอ่งมังกรลงแล้วเหรอเป็นเก๊เดินมานี่แค่นี้เองตรงบ้านพี่นารินแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุกต่อมืดไปหน่อยเออแต่ก็ได้เยอะถ้ามาแต่เช้านะอากาศก็ดีด้วยเมื่อเช้าหีกับก่อนแล้วไฟทำไมไม่เปิดล่ะพี่ดับแล้วดับทุกอย่างแล้วครับระวังรถกันแค่นั้นแหละเขาไม่เห็นไฟท้ายอะเนาะกลับกันนะคะเช้ามาใหม่ที่ออกตรงนี้ก็ระวังเนาะมืดเลยถ้าไฟตรงนี้สักหลอดก็ยังดีเนาะไฟเสาอะยังได้เยอะกันอยู่ยันเช้าครับจับยันเช้าอ๋อเรียกพ่อแล้วโอ้โหอันนี้คำนี่มันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันต่อตั้งใจว่าจะซื้อจะซื้ออ๋อโอเคค่ะคิดหน้าเช้าว่ากันใหม่กับก่อนสวัสดีค่ะรถมาไปกลับ